ีครับสวัสดีครับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบักพงสโลแกนนะครับมีกินมีใช้อยู่ได้ด้วยลำแข้งกับสมองละสองมือตอนนี้แพนไปให้ดูอยู่ไหนแพ้กำลังแทะตากล้องอยู่เลยนะเอาแพนให้ดูนะฮะสงสัยจะเค็มไว้มันเลยแพ้มันเลยแทะเขามองเขามองเขามองแน่แน่เบี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นชาวเบี้ยแทะตากล้องไหนใหญ่แทะหน้ากล้องแล้วกันนะฮะครับเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเอาทีนี้ท่านผู้ชมครับผมยังอยู่ที่นี่โอชิหมูกระทะหรือว่าไอหมูกระทะกับวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงนะครับยอดบอกท่านผู้ชมในชื่ออะไรสวัสดีครับยกมือไหว้นะผมอุทัยบุษภาหรือป้าออดครับครับอยู่หมู่บ้านหนองบุกตำบลหนองบัวบุรีขอรับผมจังหวัดสุรินทร์หมู่14ครับผมครับอาชีพก็ทำนาแล้วก็ค้าขายเครื่องลูกผมด้วยครับดีมากเบอร์โทรศัพท์ให้บอกเขาเขาจะ0890786603โทรมาได้เลยครับ24ชั่วโมงครับผมสนใจอะไรบ้างค้าขายเครื่องนุ่งห่มไปยืนใส่กางเกงในตัวเดียวอยู่ไงครับเวลาไปขายเดินใส่กางเกงในตัวเดียวไปขายก็ใช่ครับแอมครับคุณใส่สองครับคุณใส่สองแอมครับที่นี่เมื่อกี้โทรใส่เสียงดังกว่าเสียงเดิมครับคุณผมธนูศิลป์สมวาจาครับแอมครับขายวัตถุดิบหมูกระทะจำหน่ายวัตถุดิบหมูกระทะแล้วก็เลี้ยงแพะครับสนใจติดต่อครับ0899209122ครับตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันครับผมท่านผู้ชมเขาอึดอัดแทนครับพวกมึงไม่มีที่ยืนแล้วมายืนก้มอยู่กันอยู่ได้ยังไงไม่เป็นไรมีครับมีก็ที่เราสร้างเยอะเลยครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ครับเข้ามาใกล้ๆได้งั้นท่านผู้ชมเลยขยับมาหาพวกผมสินี่ตรงนี้เอาให้แพะยืนครับใช่นี่ครับมันไอ้นี่มันเป็นเขาทำเพื่ออะไรตรงนี้ลังไว้ให้เขาลอกอ๋อเวลาคุณเอากระถินให้แพะใช่เอามาผ้าดีกระถินทำไมหินมาครับแอมครับเอามาสาธิตทองจันทร์ให้ดูหน่อยดิเวลามาเป็นใบเป็นก้านมันจะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ใช่ไหมเราวางอย่างนี้แล้วเขาก็มากินเขาจะลอดเข้ามาข้างในเขาลอดเข้ามาแล้วก็กินกันผมนึกถึงอีกอาชีพหนึ่งพี่ออดครับผมครับแอมด้วยนะครับพี่นึกถึงอะไรนะนึกถึงอะไรครับท่านครับเนี่ยแพะนี่สามารถไปรับจ้างลอกปอได้เลยที่เนี่ยมันแพะนี่เองเลยเขาปิดนี่ตอนพอเอามาให้เขานี่เขาจะกลายเป็นแกะเลยนะว่าเขาต้องแกะกินทีละนิดละนิดไม่ต้องไว้เขาแกะกินอาหารครับเขาเริ่มจะโยนมุกกันแล้วครับผมครับผมครับนี่นะครับเป็นเกษตรตอนแรกเป็นแพะครับพอกระถินมาปุ๊บเขาจะต้องเป็นแกะเขามันต้องแกะเปลือกกินเปลือกกินครับเปลือกเพราะเขาจะอร่อยตรงเปลือกครับเป็นวิตามินซีทีนี้กระถินเนี่ยเวลาเอามาเป็นมูลแพะมันก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการปรับสภาพดินใช่ครับไม่ว่าจะเป็นวายเฮ้ยไม่ใช่ดินนะไม่ใช่เอ็นไนโตรเจนพีฟอสฟอรัสเคไนโตรเจนทีนี้สำหรับเกษตรกรในบางทีไม่เข้าใจอันนี้ขอฝากนะฮะท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยนะครับซื้อปุ๋ยที่มันมีสูตร3ตัวจริงๆเนี่ยถ้าหน้าฝนอย่างนี้นะครับคุณไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยที่มีสูตร3ตัวก็ได้นะครับคุณข้ามตัว N ไปได้เลยในตัวเช่นคุณไม่ต้องคุณต้องไปใช้ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมตัว K เนื่องจากอะไรมั้ยฮะอากาศที่เราหายใจอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดเป็นฮิวมิกที่การทับถมบ่มตัวลงมาแล้วขณะเดียวกันความชื้นกลางคืนเนี่ยมันจะถูกโอบอุ้มดึงขึ้นไปอยู่ในอากาศจับเป็นก้อนเมฆล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วก็เป็นหน้าฝนนี่นะฮะก่อตัวเป็นเมฆเป็นฝนแล้วเนี่ยเวลาฟ้าผ่าทีนึงนะครับเปี้ยงเลยนะคุณรู้ไหมเขาปล่อยไนโตรเจนเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ 6,700 กิโลกรัมต่อครั้งเปี้ยงเดียวคุณสังเกตป่าดิบชื้นทำไมถึงเขียวเพราะเขาปล่อยไนโตรเจนไอที่เปี้ยงนี่คือปล่อยไนโตรเจนขณะที่เขามันเกิดไฟฟ้าสถิตไงเวลามันโผล่ขึ้นไปมันดึงสปาร์กกันเปี้ยงฟ้าแลบผ่าเปี้ยงพอมันตูมมันเป็นการระเบิดตัวมามันก็เท่ากับปล่อยไนโตรเจนลงมาสังเกตหน้าฝนใบไม้ถึงเขียวเพราะปล่อยไนโตรเจนไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราก็ใช้แค่ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมก็พอตัวแรกเราไม่ต้องใช้แค่นี้ไนโตรเจนไม่ต้องไนโตรเจนตัวแรกไม่ต้องใช้ทีนี้เราย้อนกลับมาเรื่องนี้เรื่องแพะเราจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างไรนะครับต่อ EP ที่แล้วนะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเลี้ยงแพะ2ตัวคู่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นเลือดร้อย
พ่อจะอยู่ประมาณ3เกือบ 30,000 หรือ 30,000 บาทแม่ก็เกือบ 30,000 หรือ 30,000 บาทเลือด 100% นะครับคอจะแดงๆนะฮะแต่ถ้าเป็นเลือดไม่เต็ม100ไม่ถึง 10,000 นะครับคุณเลี้ยงใช้เวลา2ปีคุณสามารถได้รับมรดกตกทอดจากการขยายพันธุ์ของเขาเองเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งปีหนึ่งสองครั้งครับครั้งละสองตัวครั้งละสองตัวส่วนใหญ่ไม่จะออกไม่เหมือนตัวแฝดอย่างอื่นครับเขาออกแฝดไม่ใช่ออกแฝดโอ้โหเขาออกแฝดนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่จะแฝดครับบางทีถ้าโชคดีในแฝดสามเฮ้ยนั่นมีแฝดสามด้วยเหรอครับสี่ก็มีครับว้าวครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับแสดงว่าถ้าสมบูรณ์จริงๆนะเคยเจอไหมครับเคยเจอสี่ยังเคยเจอแต่สามโอ้เคยเจอแต่สามแกยังไม่เคยเจอสี่ครับยังไม่เคยสี่ยังไม่เคยเจอแพะสี่ครับเจอแต่แพะสามครับคือตรงนี้คือยังไม่เคยเจอแพะที่ออกคอรวมมาสี่ตัวเจอแต่แพะแบบออกสามตัวสามตัวแพะสามก็เรียกแฝดสามแฝดสี่เราอ่ะพูดมีรับในกรมนอกหมอรับในหัวกรมนอกแฝดสามแฝดสี่เท่านั้นครับแต่สามได้แต่ที่นี่นะครับยังไม่เคยเจอสี่ครับยังไม่เคยแพะสี่แพะใช่ไหมครับยังไม่เคยแพะสี่แพะสี่ตัวออกมาไม่ใช่ยังไม่เคยแพะสี่ตัวออกมาเนี่ยคือแพะสี่แพะคือแพะมายืนเคลียร์กันสี่ตัวเคยเห็นใช่ครับเคยเจอแต่แบบสามตัวสี่ตัวมีกี่ขาครับมีสี่เดี๋ยวไม่ได้ตัวเนี่ยมันสี่ขาสี่ตัวใช่ไหมสิบหกขาแพะสี่ตัวครับมีสิบหกขาครับถูกไหมครับเก้าขาเขาหกแพะ4ตัวก็9ขามันจะไป9ได้ไงเพราะมันถ้าทําแพะไม่9ขามันก็เดินไม่ได้เขาไม่ได้ถามว่าแพะ9ขามี9ขา9ขามีกี่ตัวครับหยอกล้อกันเล่นนะครับท่านผู้ชมครับตลกขนาดนี้นะครับเจ้าภาพบอกไม่เป็นไรจ้างต่อไม่เขาบอกถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกูไม่จ้างมึงแน่ๆเลยกูจ้างด้วยความจำเป็นและอึดอัดที่สุดนั่นเองเล่นมุกเล่นกันครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราจะมาพูดถึงวิสาหกิจชุมชนนะครับท่านผู้ชมนะฮะทีนี้การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเรามีแล้วครับชื่อวิสาหกิจชุมชนอะไรวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะนาดีบ้านนาดีบ้านนาดีครับท่านผู้ชมขยับมาฮะอย่าสั่นดิท่านผู้ชมสั่นทำไมล่ะครับท่านผู้ชมสั่นทำไมครับท่านผู้ชมร้อนครับยืนเลยป้าครับท่านผู้ชมอย่าสั่นนะครับท่านผู้ชมอุตส่าห์ออกอากาศนะครับเดี๋ยวนะก่อนวิสาหกิจชุมชนนาดีการที่เขาร่วมสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงแพะมีกฎกติกามารยาทอะไรบ้างบอกท่านผู้ชมครับก็เดือนนึงก็จะมีเก็บค่าขี้แพะซื้อรับซื้อขี้แพะครับถุงละจำนวน5ถุงไอ้จำนวน3ถุงต่อครับต่อเดือนครับก็มาให้เขาครับพอแพะนั้นที่แพ้ขายได้ก็จะเอาเงินเข้าฝากธนาคารเอาช้าๆทีนี้เป็นกองทุนแต่ละเดือนต้องให้มีใครต้องซื้อใครการที่เข้าร่วมวิสาหกิจกลุ่มนี้ฮะจะซื้อกลุ่มเราซื้อที่แพ้จากเกษตรกรที่มาเป็นสมาชิกยังไงนะเดือนละกี่กระสอบ3ครับ3น้อยเดือนละ3กระสอบครับอย่างน้อย3กระสอบ150บาทครับ150นั่นคือเอาเงินไปเข้าไหนมาแค่เราคุยแค่นี้เดี๋ยวนะแค่เราคุยแค่นี้เนี่ยลูกค้าโทรเข้ามาเลยใช่ไหมครับผมนี่เราวิสาหกิจชุมชนของคุณนี่นะใช่ไหมครับผมครับแล้วทีนี้ท่านผู้ชมครับเราก็กำลังถ่ายทำรายการอยู่ครับป่านนี้แล้วทีนี้ท่านผู้ชมครับการวิสาหกิจชุมชนนี่นะฮะก็เขาจะช่วยกันซื้อครับพอซื้อเสร็จแล้วเอาเงินมาเข้าธนาคารไว้ใครเป็นคนเอาเงินไปเข้าธนาคารหัวหน้าครับหัวหน้าเป็นคนเอาเงินไปเข้าธนาคารประธานครับการชุมนุมครับเวลาเลี้ยงแพะไปใครมีเยอะมีน้อยไม่เป็นไรครับนะฮะเอาบอกรายได้ก่อนนะครับแล้วการปันผลของวิสาหกิจชุมชนปันผลนี่เขาจะเอาส่วนที่เงินฝากที่เหลือน่ะที่ได้เป็นดอกเบี้ยปันผลแล้วต้นน่ะต้นก็ไว้นั่นแหละครับเพื่อเป็นกองทุนหมายถึงว่าคุณปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ยังอยู่แต่คุณสามารถเก็บผลหมากรากไม้ดอกผลมากินได้อันนี้มีอนาคตไกลแต่ว่าชุมชนของเราไม่มีการล้มนะครับไม่มีวิสาหกิจชุมชนมีแต่เพิ่มครับมีแต่เพิ่มตอนนี้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะนาดีเนี่ยประมาณกี่คนละน่าจะ
200ได้ประมาณ200กว่าครับมีเฉพาะจังหวัดสุรินทร์หรือมีหลายจังหวัดเฉพาะอำเภอเฉพาะนี่แหละครับเฉพาะสนมสนมสีขอใกล้เคียงใกล้สนมท่าแค่นี้ยัง200กว่าคนแล้วเหรอครับครับ200กว่าที่เลี้ยงคอกแต่เขาจะไม่ให้กู้ยืมนะครับครับไม่ให้กู้เพื่อให้เป็นหนี้เขาไม่อยากให้คุณเป็นหนี้ครับและทีนี้มีคำถามจากทางบ้านและต้นฉันจะได้เมื่อไหร่คือก็เลี้ยงไปเรื่อยครับผมไปเรื่อยจากคุณจะเลิกถ้าเลิกถ้าผมเลิกเลี้ยงอย่างเงี้ยได้ได้คืนทุนให้ครับคืนที่ฝากไว้ครับคืนที่ฝากไว้ผมต้องเสียอะไรให้กับไม่เสียครับเงินของเราไม่ต้องเสียใครครับก็ดีจังเพราะเงินของเราก็ไม่ต้องเสียใครดีครับท่านครับผมจะปีนไปยังไงผมไม่ต้องปีนที่ตัวเองไม่ผมจะปีนไปหาวิสาหกิจชุมชนนะดีนั่งรถไฟครับครับทีนี้คุมนี่คือตั้งมานี่คือเพื่อว่าถ้ามีพ่อค้ามาคือก็จะมีลายกลุ่มครับพ่อค้าต้องการแพะขุนราคาเท่านี้ใครมีก็คือจับไปให้เขาไปจับไปขายจะเราจะคุยกันสมมติว่าพี่ออสครับผมในความต้องการมาเป็นแบบนี้พี่ออสมีไหมเนี่ยผมไม่มีแอมบอกผมมีพี่เอ้าก็จัดไปครับแล้วเงินที่ขายแพ้เนี่ยเขาก็ต้องมาตัดเปอร์เซ็นต์ไม่ครับคุณเอาไปเลยครับให้เลยไม่มีเงินบำรุงอ่ะก็เงินบำรุงก็ไม่มีครับไม่มีครับคือรวมกลุ่มกันเฉยๆครับให้มันแข็งแรงให้มันแข็งแรงรวมกลุ่มในที่นี้คือเพื่อที่จะว่ามือมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันแค่นั้นเองครับผมครับให้ใครขาดอะไรเกินอะไรนี้ใช่เสียจะรีกันเลยนอกจากใครอยากได้ข้อพันอะไรครับอะไรครับหันไปดูดิเขาวุ่นวายอะไรหันมาแล้วครับหันมาแล้วเฮ้ยจริงเปล่าครับเขารู้เขาชมชมพอหันมาดูนี่มาดูนี่อาหารมาแล้วมีนะเขาเรียกกระปุกตามานี่ไงอาหารมานี้แล้วรถมาส่งกระถินครับเดี๋ยวอีกสักพักจะมีรถผ้าป่ามาส่งครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกาอันนี้เขาวิ่งมารับกระถินครับเฮ้ยมารับกระถินอันนี้เขานำมารับกระถินครับพี่แพ้ก็รับกระถิ่นใจเย็นๆเดี๋ยวรับซองกระถิ่นไปทุกคนนะครับโอ้รับกระถิ่นไปวันนี้เขาเสร็จแล้วค่อยรับซองผ้าป่านะครับเห็นไหมครับพี่ขอพอกระถิ่นมาปุ๊กรีมารับเลยป้าป้าโสมาป้าป้าป้าโสมาพี่ป้าอันนี้ลูกโสก็มาทอดนี่มาแล้วนี่กระถิ่นที่ไม่ต้องทอดกินได้เลยโอ้โหโยนดูนี่ครับนี่ตามไปดูเลยดูตามไปเลยครับตามไปดูเลยนี่เขาออกมาคาดแบบนี้เอาลูกโถมาครับนี่กระถินมาแล้วกระถินมาแล้วครับนี่เลยกระถินมาแล้วโอ้โหเป็นไงอร่อยไหมลูกนี่ครับเลี้ยงง่ายครับท่านผู้ชมครับเลี้ยงง่ายมากนี่เขากินกันน่าดูเลยเอาลุงโสมาเดี๋ยวผมเอาเองโสนี่มาแล้วนี่เอาดูหน่อยเจ้าชายเจ้ากระถินให้แพ้โอ้นี่เอากระถินไปก่อนจะรับซองผ้าป่าเอาไปนี่เลยกระถินนี่กินได้นะครับนี่โอ้ยมวยมากกินได้เลยรู้ดิกินหมูบังหมูมักนะครับมันอร่อยขนาดไหนนู่นเนี่ยขอชิมด้วยดิมันอร่อยขนาดไหนเนี่ยอร่อยมากครับเนี่ยดึงฉีกแกร่งเลยครับฉีกซองผ้าป่าก่อนนะไม่ฉีกซองกระถิ่นก่อนโอ้ยกระถิ่นดูดิครับท่านผู้ชมครับเม็ดใหญ่ใหญ่เลยใหญ่โอ้โหความใหญ่นี่โอ้ยเป็นบรูปลาเลยกินแข็งกับแพะซะเลยครับมันอร่อยนะมันปัญญาครับปัญญาครับยาฆ่าที่กระตือเหรอเรากินแขกก็คือสมุนไพรพวกนี้พอทานแล้วมาลูกมาโอ้โหหัวใจลุยเองเลยเอาลูกเอาไปโอ้โหแบ่งไปทั้งนู้นแบ่งไปนี่เลยเวลาเขาจะปีนออกมาแอมเขาจะปีนออกมาลูกตัวนี้ไม่กล้ากินเขาเป็นอะไรเขากลัวบ่ฮะเอาลูกโสมาแล้วต้องให้หมดนี่เลยลูกโสไว้เอาไว้มุมนี้บ้างนะเราเอาไว้
จะรู้ว่าแพะทำบุญทางนี้รับกระถิ่นกันเป็นแถวเลยไม่ได้ยินว่าจับแพะนะครับไม่เคยลองจับดูครับจับครับนี่ครับอ๋อจับแพะครับเขาจับความมันหมดเล่นอย่างนี้ก็เล่นได้เนาะพวกคุณเนาะเล่นอย่างนี้ก็เล่นได้เนาะจับแพะท่านผู้ชมครับถ้าเขาทำไม่ถูกนะฮะถือว่าเป็นการจับแพะจับไม่อยู่ด้วยแต่ต้องจับหูแพะเหรอจับเขาก็ได้นี่ไงจับแพะมันมันสวัสดิ์หลังดีดีดีอย่าไปชนแกะนะครับเขาไม่ให้จับแพะแล้วก็ไปชนแกะมันไม่เข้าใครใครอาจารย์ครับมันคนละอย่างนะใช่มันคนละอย่างไม่น่าเชื่อจะชนแกะท่านผู้ชมครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอแอมแป๊บนึงเราจะพักชมโฆษณาครับผมโอ้ทางช่องส่งสัญญาณมาแอมมาบอกท่านผู้ชมก่อนจะพักชมโฆษณาแป๊บนึงแอมมานี่มีเขาเป็นแบ็คกราวด์เลยนี่นะเอาละท่านผู้ชมครับรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหงเอกชนะชุติยนนท์และก็ป๋าออดและก็เสียแอมเราจะพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันยาอะไรนะแอมฆ่าพยาธิครับฆ่าพยาธิยาฆ่าขี้กระตือฆ่าขี้กระตืออาจารย์ครับกล้องตักมาแล้วครับท่านผู้ชมครับขอโทษครับกำลังกินยาฆ่าขี้กระตือดูฆ่าพยาธิรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองเม็ดสวยๆครับนี่โอ้โหสุดยอดมากเลยเม็ดสวยมากเลยอย่าบอกท่านผู้ชมก่อนครับผมรายการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหงเอกชนะชุติยาโนนยอดบอกท่านผู้ชมผมออนอุทัยบุษภาบ้านหนองพุกหมู่14ตำบลหนองบัวอำเภอสิงห์จังหวัดสุรินทร์0890786603ครับแอมครับผมแอมธนูศิลป์สมวาจาครับไอหมูกระทะครับ0899209122ครับผมอยู่ใสอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอำเภอศรีขอรภูมิบ้านหนองพุกหมู่14ครับผมอ๋อหมู่บ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันครับเดี๋ยวเราเท้าความก่อนเพราะว่าเบรกนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงสุดท้ายของรายการเท้าความนิดนึงท่านผู้ชมก่อนจะไปคุยเรื่องวิสาหกิจชุมชนที่เราพักไปเมื่อสักครู่นะขอบคุณครับไอเนี่ยเปิดร้านหมูกระทะชื่อโอชิแล้วก็ไอหมูกระทะขายเป็นกิโลละ129บาทแล้วก็น้ำจิ้มต่างหากครับมีกี่รสมี2รสครับมีเผ็ดกับเผ็ดกับหวานแล้วก็มีผักฟูดผักนี่ครับผมวุ้นเส้นแล้วแต่คุณต้องการครับไข่ครับต้องการได้หมดมีให้นะครับแต่ทีนี้คนที่อยากจะทำแฟรนไชส์อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ครับร้อยเอ็ดแถบใกล้เคียงบุรีรัมย์ศรีสะเกษได้ครับโทรมาสอบถามได้ครับไอ้ก็มีรถไปส่งครับแต่ปัจจุบันนี้วันไหนอยู่ตรงไหนบ้างบอกท่านผู้ชมดิบอกท่านผู้ชมดิอ๋อเวลาส่งหมูกระทะน่ะอ๋อบอกท่านผู้ชมครับวันพุธท่าตูมวันศุกร์ศรีขอรภูมิวันเสาร์สำโรงทาบวันอาทิตย์จอมฟ้าครับผมอยู่ตามนี้นะครับทีนี้ถ้าใครสนใจอยู่ใกล้ๆติดต่อเสียไอ้เบอร์อะไร0899209122ครับตลอด24ชั่วโมงครับโทรมาครับผมครับตอนนี้ได้ตอนนี้น่าจะไม่ถึง24ชั่วโมงขอเข้ามาในร่มก่อนเร็วๆตามมาฝนตกฝนไล่ฝนไล่โอ้โหรอบๆๆๆคนก็ฝนตกมามองนี่โอเคทีนี้ท่านผู้ชมครับผมครับเราย้อนกลับมาในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงแพะนาดีสุรินทร์ครับเนื่องจากว่าซื้อมาให้ลูก2ตัวครับแล้วมันก็เลยออกแม่แพ้ลูกเฮ้ยออกแม่แพ้ลูกอ๋อเหรอแพ้ลูกครับออกแม่แพ้ลูกมานะครับ
2ปีได้30ตัวออกไปเป็นลูกออกไปเป็นลูก2ปีได้30ตัวครับผมเร็วมากทีนี้คนที่ฟังไปเด็กที่แล้วอาจจะงงๆพอเดี๋ยวอาหารมาเราคุยมั่งหยุดนั่งไงครับผมการเข้าร่วมสมาชิกไม่เสียค่าสมาชิกการที่จะเลี้ยงแพะไม่มีตลาดเข้าร่วมกลุ่มตรงนี้ขายทั้งเนื้อเนื้อก็ขายกิโลเท่าไหร่ขายเป็นตัวครับเป็นแพะเนื้อครับตัวต้องชั่งกิโลป่ะชั่งกิโลครับชั่งกิโลยกไปเลยนั่นแหละกิโลเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่80บาทครับตัวละกี่กิโลกี่กิโลแพะขุน19โลลง20โลลงอ่ะ20โลเอา20โลลงนี่คือเขาซื้อแล้ว80ซื้อแล้ว80บาทโลละ80ครับแล้วถ้าเกิน20ขึ้นไปล่ะเกิน20ขึ้นไปก็ราคาจะถูกลงมาอีกครับเพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวโอ้ครับออกกำลังกินเอออ๋อนี่ไปทำอาหารคือภัตตาคารครับคือภัตตาคารไปขายให้ภัตตาคารครับแต่ก่อนน่ะมันน่าอยู่กิโลละ120แต่ตอนนี้มันน่าจะดรอปลงดรอปลงเหมือนวัวครับวัวก็ดรอปลงหน่อยครับราคาดรอปลงแต่มันเลี้ยงขึ้นลงมีขึ้นลงครับแต่ตอนนี้ต้องทำใจครับผมต้องทำใจนอกจากในไทยแล้วก็มีเวียดนามที่ซื้อครับเวียดนามครับสปป.ลาวนะครับครับโอ้สุดยอดท่านผู้ชมครับสุดยอดอาหารนี้ส่งนอกครับผมส่งนอกอาหารนี้ส่งนอกครับส่วนนอกประเทศไทยไม่ชอบบริโภคเพราะกลัวกินเพราะทางเวียดนามกับลาวเนี่ยเขามีวิธีการทำมาให้มันเหม็นใช่ครับมันมีมันเป็นสากประเทศเป็นสากปลาเท่าเหม็นกุยครับครับทีนี้แต่เขาเป็นสัตว์ที่สะอาดนะครับใช่ใช่ใช่เป็นสัตว์ที่สะอาดเป็นสัตว์ที่สะอาดแต่ว่าเรื่องกลิ่นตัวเขาจะแรงอืมแต่จริงๆผลิตภัณฑ์โคโรนเราก็เยอะนะมันก็น่าจะใช้ได้นะดับกินดับอะไรพวกนี้เราเรียกไปจอกกระท่ายมันโหลดอาทิตย์นี้ท่านผู้ชมเข้ามาสาระนะเข้ามาแอมหาทางเลยไหมโคโรนแม้แพะฉีโคโรนมีอย่างนี้เจ้าเดียวเจ้าชายพระไปเยอรมันพอเยอรมันมีเมืองโคโรนเอาตอบมีโทรศัพท์เข้ามาอีกครับ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 เจอแล้วครับอาจารย์ครับกำลังขายทำอะไรกันส่งก้อนไปส่งก้อนเดี๋ยวโทรศัพท์มาเห็นไหมมีคนไปส่งเนื้อก่อนเร็วๆแล้วเธอค่อยกลับมาใช่แล้วพี่ออดบอกท่านผู้ชมไปส่งเนื้อแพะก่อนเร็วเนื้อแพะก่อนนะครับครับเดี๋ยวไปวันนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเดี๋ยวไปส่งเนื้อแพะก่อนไปมาโอ้ขอบคุณนะพี่ออดพี่ออดขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับไปขอให้เฮงเฮงได้ครับได้ครับไปได้แล้วท่านผู้ชมครับกลับมานี่ทีนี้พอเราเลี้ยงกันปุ๊บเนี่ยเยอะๆเนี่ยเรื่องตลาดจะมีปัญหาไหมไม่มีครับไม่มีมีแต่ไม่พอครับครับจะมีปัญหาแต่เรื่องราคาแหละครับตอนนี้ราคามันลงตกต่ำครับราคาตกราคาเคยสูงสุดอยู่ประมาณเท่าไหร่ต่อโลอู้สูงสุด150เลยนะครับเฮ้ยครับแพะ20กิโลลงนี่ใช่กิโลละ150บาทขึ้นไปถึง150นี่นี่ฝนหยุดตกแล้วออกมาแป๊บแป๊บแป๊บมายืนตรงนี้ครับมายืนคุยกับแพะเลยครับคุณอยู่ในนั้นแหละนี่นี่นี่ไซนี้ไซนี้อ่ะท่านผู้ชมครับอุ้มได้ไหมอุ้มได้ครับแอมอุ้มมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อยไซนี้เดี๋ยวให้แอมอุ้มมาให้ดูไซนี้ที่ต้องการของตลาดตกบนเวลาการกินหน่อยนะเนาะคอยดูก่อนจะให้ดูไซหน้าเหมือนกวางเลยนะครับนี่นี่นี่พูดจับปากเลยหน้าเหมือนกวางเลยอ่ะอุ้มได้ไหมมันจะถีบพี่ไหมถีบเลอะเอ้ยทั้งนั้นพี่ไม่อุ้มนะอุ้มจับอย่างนี้ดีกว่าระวังเขาอึ๊บนี่ไซนี้นี่คือ20กิโลลงครับอยู่ที่กิโลละ150บาทเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้อยู่ที่กิโลละ80บาท80บาทรู้สึกร่วงมาตั้งแต่พร้อมวัวแล้วครับวัวที่ราคาวัวตกเอาพอแล้วให้น้องไปกินขอโทษนะครับไปครับทีนี้ก็ซื้อเรื่อยๆตอนนี้ถ้าเธอลงในไลน์กลุ่มว่ามีแพะอยู่ประมาณ10ตัวหรือ20ตัวละไซส์เท่านี้คนซื้อเลยใช่ไหมเขาวิ่งมารับครับวิ่งมารับเขาจะต้องการเขาจะลงในรายกลุ่มว่าใครวันนี้พ่อค้าจะมาจับราคาเท่านี้แพะขุนแพะบดแพะขุนเท่านี้แพะบดเท่านี้ใครมีก็จับไปครับจะไปส่งจะไปส่งเลยครับจะไปส่งก็ช่างข้างหน้าเลยค
ครับรับเงินที่นั่นเลยก็รับเงินที่นั่นเลยเออสบายครับไม่มีหักค่าใช้จ่ายอะไรครับให้เราเต็มๆเลยครับนอกจากจ่ายว่าเออวันนี้ผมไม่ว่างนะมาจับให้หน่อยได้ไหมเขาก็มาจับก็ให้ทิปเขาหน่อยครับก็แค่นั้นครับแสดงว่าตลาดแพะการบริโภคของคนที่นิยมเนื้อแพะก็ยังมีเยอะยังมีอยู่แล้วก็ภัตตาคารเองอย่างเวียดนามของสปป.ลาวเนี่ยก็ต้องการเยอะครับทับนำออกด้วยนอกจากเลี้ยงง่ายแล้วโรคก็น้อยด้วยครับโรคก็น้อยและอย่างนี้ก็ไปใส่ในทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็มูลปรับดินได้ครับมูลของเขาก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุ่งนาของเราแล้วก็ประหยัดปุ๋ยไปด้วยครับไม่มีหญ้านะฮะไปใส่เพราะว่ามันไม่ได้กินหญ้าไม่กินกระถินเนี่ยกินแต่กระถินครับกินหญ้าก็กินหญ้าไม่มีเม็ดไม่มีก็ไม่มีหญ้าพวกนี้มันสะอาดอยู่แล้วมันสะอาดครับก็จะมันกินไวมากนะดูดิครับแป๊บเดียวแล้วไอ้เปลือกพวกนี้เขาก็จะแทะหมดเลยไม่เหลือครับไม่เหลือครับนี่จะขาวอย่างนี้นะครับขาวมาแบบนี้นะฮะพวกกินอย่างนี้แล้วไอ้ตัวนี้เราก็ไปทำฟืนครับทำฟืนได้ถ้าต้นใหญ่กว่านี้ก็ไปเผาถ่านก็ได้ครับเผาถ่านครับมีสร้างรายได้ไหมทำหันไปทางผู้ชมครับผมเราจะบอกท่านผู้ชมว่าหมดเวลาครับได้รับความรู้จากแอมเยอะมากมายครับนะฮะสำหรับวันนี้และการเกษตรพัฒนาพึ่งพาตนเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณแอมนะครับบอกท่านผู้ชมมีอะไรก็ติดต่อมาได้ครับสอบถามได้ครับ0899209122ครับ ID ไลน์นี้แหละครับผมเบอร์เดียวกันครับผมครับครับตัวนี้ปรึกษาได้ครับทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะวัตถุดิบหมูกระทะแล้วก็แพะปรึกษาได้ครับมีการเลี้ยงแพะครับได้มาเยี่ยมชมก็ได้นะเยี่ยมชมได้ครับอยู่ที่ไหนบ้านหนองพุกหมู่14ตำบลหนองบัวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับตามนี้นะฮะตามนี้เลยครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับได้ครับสวนโอชิถ้าใครมาไม่ถูกเอาเบอร์โทรศัพท์เจ้าชายอีกทีนึงได้ครับ0984288840นะจะติจะชมจะแนะนำจะเสนอแนะยินดีนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมผมเจ้าชายเกษตรเจ้าชายตำบลหนองเอกชนะชุติยนนท์ขอบคุณนะแอมนะขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสารพระกันประสาทยิ้มที่ไม่อยู่จังหวัดอะไรถ้าตอบไม่ได้อายฝรั่งหัวแดงอยู่เมืองไทยเกิดมาเป็นคนไทยก็ต้องรักเมืองไทยไม่พูดเพียงปากพามีเงินฝากแบงค์อยู่อเมริกามีเรื่องเรามาก็นั่งเครื่องบินกันนี้ไปเสียก่อนค่อยคิดจากจอ